สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพฝั่งของเฉยพลที่ได้มีการถ่ายคลิปลงในช่อง YouTube ที่ขึ้นหัวข้อว่านานมากแล้วที่ป้าสาไม่ได้มาที่นี่ลุงเสือมาหาอะไรยากขึ้นรกแล้วจากประเด็นนี้โซเชียลท่านนี้ก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าเงินบาทหนึ่งของ FC มีความหมายสำหรับลุงอีลีเดอร์สงสารน้องตู้แช่จังเลยถูกเอามาทิ้งในป่าน้องคงเหงาหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแม้แต่ทำบุญยังทุนคนอื่นฮ่าฮ่าฮ่าถ้าคนมันรู้จักคุณค่าของสิ่งของเฮาสิบ่เห็นภาพแบบนี้สมน้ำหน้าคนที่เอาให้มันมาทำทิ้งทิ้งคว่างๆแม่นแม่นแล้วได้ตู้แช่แบบนี้ต่อยอดขายของชำหน้าบ้านโลดลุงไม่อยากได้ตู้แช่มันกินไฟลุงอยากได้เงินได้ยินบ่หูสิแตกแต่เงิน FC ไผสิมีเงินให้มึงป่านนั้น2ปีกว่าที่มันรบกวนเงินในกระเป๋า FC ตลอดมาคนอ่อนแอก็แพ้ไปไม่ฉายก็ควรบริจาคให้วัดหรือองค์ก่อนการกุศลที่เขามีความต้องการใช้ถ้าเราเป็นผู้บริจาคแล้วให้แล้วเขาทิ้งเขาคว้างเหมือนขยะคงเสียความรู้สึกน่าดูทำไมทำกับน้องแบบนี้เรากลัวผีตู้แช่คนเขามีตังค์นักบุญทุนคนอื่นเขาไม่สนใจหรอกครับอยากได้หยังก็ขอเอาครับฮ่าฮ่าฮ่าขั้นแก่บ่มีเมียคือสิมีคนมาเปใจให้แก่หลายอยู่เนาะลุงใครเอามันก็สวยล่ะได้ยินบ่ล่ะหูสงสารคนให้เนาะคงได้แต่นึกในใจตู่ไม่น่าเอาให้พวกมึงเลยถ้ารู้ว่าจะทิ้งขว้างแบบนี้คนมันใช้ชีวิตไม่เป็นมันไม่เคยมีมันถึงได้หาความสุขสงบไม่เป็นคนมันทุรนทุรายคนแบบนี้เห็นเงินในกระเป๋าคนอื่นแล้วตาโตจริงค่ะเจ๊คนไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักคุณค่าของที่เขาให้มาแบบนี้เขาเรียกว่าคนอับปรีจันไลไม่รู้จักคุณคนและไม่รู้จักพอด้วยล่ะเก็บทุกอย่างห่วงทุกอย่างแต่ไม่รักษาเหมือนจักรยานกับพัดลมไงห่วงทุกอย่างรอให้เน่าให้เน่าก่อนค่อยเอาไปแจกคนอื่นแต่คงไม่ใช่คนนี้แน่ๆผิดวิสัยของคนจนมาก่อนไม่รู้จักค่าของสิ่งของไม่รู้จักรักษาน้ำใจคนที่เขาให้มาโอ้ยเงิดเดไปตามจกเอาภาพมาจากไหนขนาดเขาแอบแล้วยังจะหาเจออีกฮ่าฮ่าฮ่าไปใต้อึ่งเลยเจอค่ะอีอีเราเอฟตียายสาลุงเสือโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ตู้กับข้าวจะเป็นกำลังใจให้น้องตู้แช่เองสังเกตดูผัวเมียคู่นี้ไม่เคยเห็นค่ากับสิ่งของที่ได้มา FC ซีไฟต้องเงินสดเท่านั้นแต่ก็จะหมดในพริบตาสามล้อถูกหวยใช้เงินเป็นกระดาษเพราะเขาคงคิดว่าเดี๋ยวเงินก็โอนมารัวๆ
เหมือนมีเงินเดือนแรกทั้งชาติเขาภูมิใจที่มีคนสงสารแต่มันคือตราบาปในใจลูกของเขาตอนนี้เด็กมันอาจไม่ได้คิดอะไรโตขึ้นเขาคงคิดแน่น่าสงสารคนที่เขาให้เนาะทำบุญผิดที่คงไม่ได้บุญพวยมันไม่รู้คุณค่าสิ่งของไม่ว่าของสิ่งนั้นจะกี่หมื่นกี่แสนมันสนใจแต่ธนบัตรที่จะบันดาลสิ่งที่มันต้องการได้สาธุขอให้คนที่บริจาคตู้แช่ได้มาเห็นด้วยเถิดว่ามันด้อยค่าผู้ใจบุญขนาดไหนดวงตาจะได้สว่างสักทีสาธุสาธุตู้ใบนี้ถูกทิ้งที่หน้าบ้านที่กกอกนานแล้วเจ้าของตู้คงเห็นแล้วล่ะของมันได้มาฟรีมันไม่เห็นค่าหรอกคนเคยจนมาก่อนมันต้องรู้สึกเสียดายบ้างสิเพราะมันทำประโยชน์ได้ทุกอย่างน่าเสียดายเงินจำนวนนี้จังเอาไปบริจาคให้คนอยากได้อยากได้ไตยังต่อชีวิตได้อีกหลายคนให้คนไม่เห็นค่าของเงินคนที่ต้องการความช่วยเหลือยังมีอีกมากมายนะทุกคนคนเคยจนมาก่อนไม่น่าจะทิ้งขว้างของแบบนี้นะหรือเป็นเพราะไม่ใช่น้ำพักน้ำแรงของเขาจึงไม่เสียดายคนที่เอาให้จะรู้สึกยังไงนะสงสารน้องคนที่เอาให้เห็นอย่างวะไอ้โซฟาตอนที่ได้โซฟาทำบีบน้ำตาอ้อนแม่ยกบอกว่าเป็นโซฟาตัวแรกในชีวิตใช้ไม่ได้ถึง3ปีสภาพกลายเป็นขยะซะแล้วโซฟาคอยใช้มา6ปีขาดเพราะหลานกีดเท่านั้นเองโซฟาตัวแรกในชีวิตเช็ดน้ำตาแป๊บสิ่งของพวกนี้ดูไร้ค่าถ้าเอามาบริจาคให้ไอ้ผวยนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ